สุดอึ้งครูสาวถีบหน้าเด็กอนุบาลวัย5ขวบให้เพื่อนๆ นักเรียนรุมเตะต่อยสำหรับความคืบหน้าคุณยายชาวจังหวัดภูเก็ตร้องเรียนมายังมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีว่าหลานชายอายุ5ขวบเรียนอยู่ชั้นอนุบาล3ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตถูกครูประจำชั้นผู้หญิงถีบหน้าและให้เพื่อนเด็กๆนักเรียนรุมเตะต่อยจนได้รับบาดเจ็บบริเวณหางตาขวาช้ำมีเลือดออกมีรอยฟกช้ำที่ใบหน้าและแขนขาเหตุเกิดเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยหลังเกิดเหตุครูได้มอบเงินทำขวัญให้เด็ก 5,000 บาทแต่ยายเห็นว่าหลานไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงมาร้องเรียนมูลนิธิปวีณาขอให้ช่วยเหลือในเรื่องคดีซึ่งภายหลังรับเรื่องนางปวีณาได้ประสานกับพันตำรวจเอกสุจินนิลบดีผู้กำกับการสภ.วิชิตจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้ยายพาหลานเข้าแจ้งความเอาผิดกับครูประจำชั้นรายนี้ทันทีล่าสุดนางปวีณาได้รับรายงานความคืบหน้าจากพันตำรวจเอกสุจินแจ้งว่าในวันนี้จะรวบรวมพยานหลักฐานผลตรวจร่างกายเบื้องต้นเพื่อเรียกตัวครูมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปส่วนด้านกระทรวงศึกษาก็ได้เข้าไปตรวจสอบแล้วและเด็กชายผู้ถูกกระทำขณะนี้ยังมีอาการปวดตาซึ่งเจ้าหน้าที่ที่บ้านพักเด็กจังหวัดภูเก็ตกำลังนำตัวไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกแห่ง